ราเช้านี้7:14 น.นะครับเราว่ากันต่อนะครับมีงานสำหรับการทำมาหากินของผู้ประกอบการมาบอกกล่าวกันนะครับระหว่าง25ก็คือวันนี้ถึง28ตุลาคมนะครับก็คือวันนี้ถึงวันอาทิตย์ค่ะจะมีการจัดแสดงงานใหญ่นานาชาติ2งานที่ไบเทคบางนานะครับนั่นก็คืองานแสดงแฟรนไชส์และโอกาสทางธุรกิจอาเซียนที่เรียกว่า TFBO อันนี้งานหนึ่งนะฮะกับงานที่ชื่อว่าทราฟ2012ปีที่6อันหลังนี้เป็นงานแสดงอาหารและเครื่องดื่มงาน TFBO เป็นงานรวมแฟรนไชส์จากไทยและอีก9ประเทศรวมทั้งสิ้น110บริษัทเข้าร่วมแสดงรวมกว่า130แบรนด์ให้ผู้ที่ต้องการจะลงทุนนะฮะไปเลือกกว่า15ประเภทอาหารเครื่องดื่มกาแฟความงามค้าปลีกการศึกษาบริการคาแคร์อย่างนี้เป็นต้นนะคะมีงบลงทุนสำหรับแฟรนไชส์เริ่มต้นตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านแล้วแต่ท่านผู้ชมเลือกแล้วก็มีการคำนวณผลตอบแทนให้ดูด้วยนะฮะค่ะแล้วก็มีแฟรนไชส์ใหม่ของคนไทยและต่างชาติมาเปิดตัวในงานเยอะเลยสิงคโปร์จีนเกาหลีอินโดนีเซียอเมริกาเวียดนามอินเดียฟิลิปปินส์ก็มาเปิดตัวกันด้วยนะคะที่สำคัญยังมีสัมมนากับนักลงทุนอีกกว่า10หัวข้อนะฮะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสื่อแฟรนไชส์ที่น่าลงทุนไปดูว่ายังไงที่จะต้องไม่ให้ถูกหลอกการจัดระบบการจัดการนี่ก็สำคัญนะฮะเดี๋ยวนี้มันทำกันแบบง่ายๆไม่ได้แล้วล่ะมันต้องมีระบบการจัดงานที่ดีจัดการที่ดีสำหรับคนเริ่มต้นด้วยอีกงานหนึ่งก็คืองานทาร์ฟนะฮะ2012ปีนี้กว่า100บริษัทจะนำเสนออุปกรณ์และของใช้และวัตถุดิบการทำอาหารกว่า300ยี่ห้อหรือแบรนด์จากกว่า30ประเทศทั่วโลกนะคะมาตอบสนองความต้องการของธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทภัตตาคารจัดเลี้ยงค้าปลีกกาแฟเบเกอรี่แล้วก็ไอศกรีมค่ะในงานสำหรับทาร์ฟ2012เนี่ยจะไปดูการโชว์เคสเสมือนจริงการแสดงของใช้บนโต๊ะอาหารจากทั่วโลกการทำเมนูอาหารเบเกอรี่โดยเชฟที่มีชื่อเสียงแล้วก็ยังมีการแข่งขันของคนโรงแรม8ประเภทโดยเชฟแพทริเชฟ F&B แล้วก็แม่บ้านโรงแรมด้วยนะย้ำนะครับท่านผู้ชมว่า2งานใหญ่เกิดขึ้นวันนี้ถึง28ตุลาที่ไบเทคบางนานะฮะโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลได้ด้วยนะครับขึ้นให้ดูหน้าจอฝากบอกว่าอย่าเอาเด็กอายุต่ำกว่า12ปีไปชมงานนะฮะเพราะว่ามันมีการสาธิตเครื่องจักรด้วยนะคะแล้วก็ขอความกรุณาเรื่องของการแต่งกายงดขาสั้นกับรองเท้าแตะค่ะต่างชาติเข้ามาดูนะฮะ